ค่อยๆส่องไปตามก้อนหินตามใบไม้นะครับที่คิดว่าสัตว์กลุ่มนี้จะอยู่ตอนนี้เริ่มมีเสียงร้องนะครับอยู่ใกล้ๆกับน้ำตกอันนี้เป็นน่าจะเป็นเสียงกบอ๋องครับตรงโค้งกบชะง่อนขาใต้แล้วก็ตุ๊กแกป่าใต้ที่น่าตื่นเต้นเมื่อคืนนะครับระหว่างทางเราเจองูกล้องทองนะครับตื่นเต้นมากตัวนี้ยาวประมาณเกือบ2เมตรครับเราก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปเป็นการเจอกันโดยบังเอิญนะครับวันดีพี่ชัยสันชัยจะอาสาพาน้องๆไปสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกและสัตว์เลื้อยคลานที่ไหนเราตามพี่เขาไปกันเลยดีกว่าครับนี้เป็นสำรวจสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกและก็สัตว์เลื้อยคลานนะครับในโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ธรณีวิทยาสตูลนะครับวิธีการสำรวจนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนกลางวันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปสำรวจพวกจิ้งเหลนจิ้งกาแล้วก็ดูพื้นที่ในการสำรวจภาคกลางคืนนะครับอันนี้เรามาสำรวจสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกและก็สัตว์เลื้อยคลานครับเดินไปบริเวณที่เราคิดว่าจะเจอสัตว์ครับโดยเฉพาะที่แหล่งน้ำค่อยๆส่องไปตามก้อนหินตามใบไม้นะครับที่คิดว่าสัตว์กลุ่มนี้จะอยู่ที่สำคัญคือเดินช้าๆแล้วก็ค่อยๆมองครับค่อยๆหาแล้วก็เทคนิคอีกงานนึงคือตามเสียงที่มันร้องครับพวกนี้จะส่งเสียงร้องตอนกลางคืนเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์ครับตอนนี้เริ่มมีเสียงร้องนะครับอยู่ใกล้ๆกับน้ำตกอันนี้เป็นน่าจะเป็นเสียงกบอ๋องครับพี่ชัยได้ยินเสียงนี้รู้เลยใช่ไหมว่ามันก็คือสามารถใช้ในการจำแนกได้ครับถ้าเราฝึกฟังบ่อยๆเนี่ยสามารถแยกชนิดได้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่เราสังเกตจากการฟังเสียงของสัตว์เราก็จะสามารถจำแนกสัตว์ได้อีกด้วยเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะเจอสัตว์อะไรบ้างการสำรวจเมื่อคืนนะครับก็เจอหลายชนิดครับตัวแรกที่เจอเมื่อคืนน่าจะเป็นกบหนองจงโค้งกบชะง่อนขาใต้แล้วก็ตุ๊กแกป่าใต้แล้วก็จิ้งจกนิ้วยาวครับคิดว่ามันจะเป็นชนิดใหม่นะครับที่เรายังไม่เคยเจอในประเทศไทยก็ต้องรอการตรวจสอบครับอย่างตุ๊กแกป่าจิ้งจกนิ้วยาวนะครับคือถ้าเกิดป่ากลายเป็นสวนยางพารากลายเป็นสวนปาล์มเนี่ยตุ๊กแกป่าจิ้งจกนิ้วยาวเนี่ยมันก็ไม่สามารถปรับตัวได้ครับก็อันนี้ก็เป็นชนิดที่เป็นดัชนีบอกความสมบูรณ์ของป่าครับที่น่าตื่นเต้นเมื่อคืนนะครับระหว่างทางเราเจองูกล้องทองนะครับตื่นเต้นมากตัวนี้ยาวประมาณเกือบ2เมตรครับเราก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปเป็นการเจอกันโดยบังเอิญนะครับสนุกมากครับต้องขอเตือนน้องๆก่อนเลยนะครับว่าดูคลิปนี้แล้วห้ามทำตามเด็ดขาดนะครับเพราะงูบางชนิดมีพิษรุนแรงอาจทำให้ถึงชีวิตได้เลยนะครับจิ้งจกนิ้วยาวครับแต่ชนิดยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวนี้ครับชะง่อนขาใต้ครับลักษณะเด
่นก็คือจะอยู่ตามน้ำตกใหญ่ๆครับตัวนี้จะมีกลิ่นซึ่งเป็นพิษกับสัตว์อื่นถ้าเราเอาใส่รวมกับกบตัวอื่นเนี่ยกบตัวอื่นจะตายมันจะเป็นกลิ่นเหม็นเขียวกลิ่นคว้าตัวของมันจงโคกนี่นะครับเป็นคางคกชนิดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเด็กมันครับปกติมันจะอยู่ในลำธารครับอันนี้มันน่าจะขึ้นมาหากินครับจงโคกเนี่ยตุ่มมันจะเป็นเม็ดใหญ่กว่าคางคกครับแล้วก็กระจายทั่วตัวครับโตเต็มที่ยาวประมาณเกือบ30เซนครับจับแล้วนะครับไวมากหลังจากที่เราจับสัตว์ได้แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรต่อครับพี่พอได้ตัวอย่างมานะครับขั้นตอนแรกเราก็จะถ่ายรูปครับเพราะว่าพวกตัวอย่างพวกนี้พอเราดองแล้วก็เก็บแล้วเนี่ยสีตั้งเดิมมันก็จะหายไปครับอันที่สองเราก็จำแนกชนิดเบื้องต้นแล้วก็ทำให้สัตว์ค่อยๆตายแล้วก็จัดท่าทางครับเราก็จัดในถาดพอมันได้ท่าทางแล้วเราก็แช่ฟอร์มาลีนครับเพื่อสะดวกในเวลาเราจัดเก็บครับจะจัดท่าทางไว้ประมาณคืนนึงครับโดยแช่ไว้ในฟอร์มาลีน 10% แล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ย้ายตัวอย่างลงไปเก็บในแอลกอฮอล์ก็ตัวอย่างมันก็จะได้ดูได้ง่ายแล้วก็สะดวกกับคนที่มาใช้ตัวอย่างครับซึ่งการเข้าสำรวจแต่ละครั้งจะต้องมีข้อควรระวังต่างๆพี่ชัยสัญชัยก็มีคำแนะนำดีๆมาฝากน้องๆอีกด้วยนะครับข้อควรระวังในการออกไปสำรวจเนี่ยก็คือเตรียมไฟฉายไปให้พร้อมรองเท้าบูทป้องกันพวกสัตว์มีพิษเตรียมอุปกรณ์การจับการเก็บไปให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าบางทีเราไปเจองูมีพิษเราก็จะเป็นอันตรายกับการทำงานเราเองนะครับถ้าไม่แน่ใจตัวไหนว่ามันมีพิษหรือไม่มีพิษเนี่ยก็ใช้เครื่องมือจับนะครับอย่าใช้มือจับโดยตรงพวกงูเหลือมงูหลามก็ในธรรมชาติก็เคยบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็เวลาเราจับงูใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะมีทีมคนไปช่วยครับเพราะว่าพวกนี้มันจะแข็งแรงมากครับมีครั้งหนึ่งน่าจะเป็นงูสิงห์ทองครับในป่าตอนเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วงูมันน่าจะกินกบอยู่ในบ่อครับแล้วก็ผมไปเจอแล้วก็จับหางมันแล้วก็ลงไปสู้กันปั้มกันอยู่ในน้ำครับเนื่องจากมันตัวยาวมากแล้วก็มันแข็งแรงมันฉกผมตกใจเลยปล่อยมันก็เลยไม่ได้ครับเราโดนสอนกันมาผิดๆนะครับว่างูทุกชนิดเนี่ยเป็นอันตรายแต่จริงๆงูบ้านเราเนี่ยมีประมาณแค่ 10% ที่เป็นงูมีพิษนะครับที่เหลือ 90% เนี่ยเป็นงูไม่มีพิษหมดเลยแล้วก็งูเนี่ยมันก็มีประโยชน์ช่วยกำจัดหนูช่วยกำจัดสัตว์ต่างๆนะครับช่วยควบคุมโรคทางอ้อมพวกสัตว์ป่วยมันก็จะโดนงูโดนล่าออกไปก็ทำให้ไม่เกิดการระบาดโรคจากสัตว์วันนี้เราก็ได้รับสาระความรู้ดีๆในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกและสัตว์เลื้อยคลานกันไปแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆ นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการสำรวจความหลากหลายของพวกสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกและสัตว์เลื้อยคลานแล้วนะครับสำหรับครั้งต่อไปทีมนักธรรมชาติวิทยาของเราจะไปสำรวจพืชและสัตว์ชนิดไหนโปรดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ